เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่30จำนวนเต็มตั้งแต่1ถึง500และหารด้วย3หรือ5ลงตัวมีจำนวนเท่ากับข้อใดก็คืออยากรู้ว่า1ถึง500หารด้วย3หรือ5ลงตัวเนี่ยมันมีกี่ตัววิธีการทำก็คือสมมติว่าพี่อยากหาว่า500อ่ะมันมีกี่ตัวตั้งแต่1ถึง500อ่ะมีกี่ตัวที่มันหาร3ได้ลงตัวก็จะหาด้วยโดยการที่เราเอา500หารด้วย3แต่เราจะไม่เอาเศษวิธีการที่เราไม่เอาเศษก็คือเขียนสัญลักษณ์แบบนี้เนาะ500หาร3ไม่เอาเศษซึ่ง500หาร3มันก็จะได้เป็น166เศษ2ใช่ป่ะแต่เราไม่เอาเศษก็เลยเหลือเป็น166พบว่าตั้งแต่1ถึง500มีเลขที่หารด้วย3ลงตัวทั้งหมด166ตัวคราวนี้น้องก็มาดูว่าตั้งแต่1ถึง500หารด้วย5ลงตัวมีกี่จำนวนพบว่ามันมี100จำนวนเนาะแล้วก็ไม่เหลือเศษด้วยแต่ว่าเราจะเอารวมกันเลยไม่ได้ก็คือเอาตัวที่มันหาร3ลงตัวกับตัวที่หาร5ลงตัวเลยอะไม่ได้เอามารวมกันเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะมีกรณีที่เกินก็คือเป็นกรณีที่หารทั้ง3แล้วก็5ลงตัวซ้ำกันซึ่งกรณีที่มันหารได้ทั้ง3แล้วก็5ลงตัวก็คือมันหาร15ลงตัวถูกปะน้องก็ต้องไปหากรณีที่500หาร15ลงตัวเพื่อที่ว่าจะได้มาลบกัน500หารด้วย15ก็จะได้เป็น33เศษ5แต่ว่าสัญลักษณ์นี้คือเราจะไม่เอาเศษถูกปะจะปัดเศษลงปัดเศษทิ้งได้33ตัวเพราะฉะนั้นตั้งแต่1ถึง500หารด้วย3หรือ5ลงตัวก็จะมี166บวก100ลบด้วย33กลายเป็น266ลบ33ก็เท่ากับ133ตัว133ตัวมันไม่ตรงกับข้อไหนเลยเนาะพี่คิดว่าชอยน่าจะผิดอะแต่ว่าชอยมันตรงกับในหนังสือนะ133ตัวแก้ชอยข้อ3เป็น133ตัวเนาะก็จะตอบข้อที่3ข้อนี้มาจากการที่เราไปดูว่า500หาร3ลงตัวมีกี่ตัว500หาร5ลงตัวมีกี่ตัวแต่ว่าเราจะเอามารวมกันเลยไม่ได้เพราะว่ากรณีที่มันหาร3ลงตัวมันจะมีกรณีที่มันหาร5ลงตัวไปด้วยอยู่แล้วแล้วอย่างอันเนี้ยกรณีที่หาร5ลงตัวก็จะมีตัวที่มันหาร3ลงตัวได้เช่นกันไปอีกมันก็เลยนับเกินกันมา1ครั้งพี่ก็ต้องลบด้วยกรณีที่มันหารทั้ง3ทั้ง5ลงตัวไปครั้งหนึ่งพบว่ากรณีที่มันหารทั้ง3ทั้ง5ลงตัวก็คือมันหาร15ลงตัวมันมี33จำนวนใช่ป่ะลบไปครั้งหนึ่งก็เลยเหลือเป็น133จำนวนนั่นเองอ๋ออันนี้พี่คิดถูกละมันต้องเป็น233เมาอันตรงนี้เป็น233เนาะตรงกับชอยข้อที่3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเศษส่วนถูกป่ะก็หายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ